สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะฮะก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปลงหอคอยใต้ดินกันต่อนั่นเองนะฮะก็กลับมาพูดเหมือนเดิมแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเจ็บคอมากนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดเยอะเท่าไหร่นะครับก็ชั้น28นะครับผมรางวัลจะเป็น10รูบี้เนาะแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะเหมือนกับซีซั่นที่แล้วเลยนะครับผมแถมเงื่อนไขเนี่ยง่ายกว่าซีซั่นที่แล้วนะครับตรงที่มัน4นาทีนะครับซีซั่นที่แล้วรู้สึกจะ3นาทีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ศัตรูเนี่ยจะมีราเชลนะครับราเชลเนี่ยชั้นนี้เนี่ยบอกเลยว่าตีแรงมากนะครับแล้วก็มีสถานะไฟไหม้นะที่เขาเพิ่งปรับใหม่นะครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าราเชลเป็นตัวที่น่ากลัวนะครับอาสุรานะฮะเป็นตัวที่เหมือนช่วยเรามากกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสกิลของอาสุราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าเราทำให้ฝั่งตรงข้ามเลือดเหลือน้อยเนี่ยอาสุราก็จะฮิวนะครับผมบางทีเนี่ยเราโชคดีอาสุราก็จะออกสกิลปักหัวนะครับซึ่งไม่ได้แรงมากแต่ว่าไม่ได้แรงมากของชั้นนี้มันก็แรงอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันมี S ด้วยนะครับS นะครับผม S ก็เป็นตัวปัญหาอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันทำให้ศัตรูเนี่ยตีแรงทั้งทีมเลยนะครับผมแถมยังมีเร่งเทิร์นด้วยนะครับฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนะฮะถัดมาครับก็เป็นเสี่ยวนั่นเองเสี่ยวก็ไม่มีอะไรนอกจากเพิ่มคูดาวนะฮะแล้วก็มีอมตะด้วยฉะนั้นก่อนจะฆ่าเนี่ยก็ควรจะเร่งเทิร์นก่อนนะครับแล้วก็เซอินนะครับเซอินนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแถมก็ได้นะครับหมดแรงมากครับแต่ถ้าเกิดติดอมตะติดวอยชิลก็เน่าเหมือนกันนะครับแล้วก็เซอินเนี่ยกันเวทด้วยนะครับก็ชั้นนี้เนี่ยดูแล้วสถานะจะมีแค่เผาไหม้นะครับผมแล้วก็มีลดฮิวอะไรต่างๆนะฮะเพิ่มคูลดาวน์นะครับฉะนั้นผมก็เลยเลือกใช้เป็นทีมนี้นะครับผมชานเชลเลอร์หลังนะฮะชานเชลเลอร์เนี่ยฮะกันเวทนะครับแต่ว่าผมใส่วอยชิลมาให้เขานะครับผม3ฮิตเนาะแล้วก็ดาเมจมันค่อนข้างแรงเหมือนกันนะฮะจากที่ผมลองมานะครับแล้วก็คาร์มานะฮะคาร์มาผมไม่ได้มีอะไรเอามาบูสต์ดาเมจนะครับเร่งเคิร์นได้นะฮะอาลูบัฟได้ภูทรงนะครับกันเพิ่มภูดาวกันสตันนะฮะสกิลก็สกิลหมู่ก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับเพราะมันแรงตามเลือดเนาะแต่หลักๆ ก็คือการสตันเอ้ยการเพิ่มคูดาวนะฮะเฮเลเนียฮะกัน3เป้านะฮะมีแค่นี้เลยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ S นะครับผมเป็นตัวรถเกาะนั่นเองแล้วก็เร่งเทิร์นได้นะฮะทีนี้ซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมใช้กล้านะครับมันค่อนข้างง่ายมากเพราะว่ากล้าเนี่ยมันมีบูสต์ดาเมจตัวเองนะครับแต่ชันเชลเลอร์ไม่ได้มีบูสต์ดาเมจตัวเองแต่ว่าได้สกิลที่กินฮิตค่อนข้างเยอะแถมมีสกิลเวกด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มคูลดาวน์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะเล่นยังไงอ่ะดูพาสซีฟก่อนนะครับนี่2อ่ะ2 3นะฮะโอเคก็เดี๋ยวลองไปลุยกันเลยนะฮะอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าเจ็บคอมากนะฮะเราเพิ่มคูลดาวน์ไปก่อนแล้วกันนะหมดไปหมดไปฮะโอ้โหแรงจังวะแรงมากนะขับไปฮะนี้ก็เร่งเทิร์นไปก่อนนะฮะมันเพิ่มคูลดาวน์มาเราก็ไม่เป็นไรนะชิวๆโอ้โหแต่ว่าเห็นไหมมันแรงมากครับบอกแล้วว่าชั้นนี้เนี่ยค่อนข้างแรงนะฮะตอนนี้สกิลเราไม่ค่อยเหลือนะฮะฉะนั้นสกิลที่แรงที่สุดดูทรงหรือเปล่าเรามาลองดูกันปักหัวฮะปักมาที่คาร์มาหรือเปล่าอยู่ทรงดูฮะยกไปอู้แรงฮะบอกเลยว่าแรง
อาสุราน่าจะฮิวนะครับจุดนี้งั้นผมใช้คิวเอาเวกแชนเซลเลอร์ไปเลยละกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะยุ่งนะครับตอนนี้สามารถโดนสับหรือว่าคิวหมดเกลี้ยงแล้วนะฮะเรียบร้อยฮะหันไปสามารถจะตายไหมโอเคยังฮะตับหัวครับเกือบเสียสกิลชันเทเลอร์ไปแล้วนะฮะเพราะผมคิดว่ามันจะไม่ตายนะเอสอะโอเคฮะผ่านเวฟ2ไปได้ยังสบายอยู่นะฮะยังสบายดีอยู่ก็สกิลบนชันเทเลอร์เนี่ยกินฮิตไปด้วยนะฮะแล้วก็เร่งเทิร์นเสี่ยวอะไรพวกนี้ไปด้วยนะฮะเรียบร้อยฮะตอนนี้เฮเลเนียนะครับตายไปเรียบร้อยปึ๊บเข้าไปโอ้โหเซอินตายเลยนะฮะเห็นไหมมันค่อนข้างแรงนะฮะเพิ่มคูลดาวน์ทีนี้เนี่ยเขาจะฮิลไม่ได้ฮะโอ้โหถ้าลาเชลตายเนี่ยลาเชลตายไหมโอเคลาเชลตายสวยมากฮะแทนเชลเลอร์ออกต่อเลยนะครับเพราะว่าเพิ่มคูลดาวน์นะฮะไปฮะปรับมันขี้ร้อยฮะมันเลยแรงมากนะครับก็เหลือแค่2ตัวนะมันตีเป็นเวทนะครับเลยตีตุลาไม่เข้านั่นเองนะครับฮิวไปนะฮะเขาเร่งเทิร์นออกด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นไหลเลือดมันเด้งด้วยนะฮะตอนนี้เอาคูณ2เข้าได้เลยนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะผ่านชัวร์แล้วนะฮะเร่งเทิร์นครับโอ้เสียเวลามากเลยเสียเวลาอีอสุรามากนะครับเลย3นาทีแต่ว่าเงื่อนไขมัน4นาทีนะฮะฉะนั้นเราก็ดาวครบอยู่นะครับโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับชั้น28เนาะเทปลูบี้นะครับผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยที่ลงคลิปช้านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากเล่นตอนไม่สบายเพราะว่าผมลื่นมาบ่อยนะครับเวลาร่างกายไม่ค่อยพร้อมนะก็มาดูชั้นต่อไปนะครับ29นะครับ10ลูบี้นะครับก็เหมือนซีซั่นที่แล้วเลยนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยชั้นนี้ผมลื่นด้วยนะครับ1ครั้งฉะนั้นครั้งนี้ผมว่าผมจะต้องระวังนิดนึงครับผมก็ยังเหลือรอบอยู่นะครับก็เดี๋ยวว่าจะทำคลิปแยกต่อไปไว้ให้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ชั้น28ก็ประมาณนี้นะฮะก็ลองค่อยๆเล่นดูนะครับแบบผมจริงๆมันไม่ค่อยยากเลยนะชั้น28เนาะก็ถ้าใช้ทีมนี้เนี่ยก็น่าจะค่อนข้างผ่านสบายนะครับส่วนกล้าเนี่ยเก็บไว้ใช้ชั้นหลังๆก็ได้ฮะ30เงี้ยคือ30เนี่ยมันก็จะเหมือนซีซั่นที่แล้วนะเพราะว่าเพื่อนผมส่งมาให้ดูแล้วนะครับก็ลองดูกันนะฮะว่าจะจัดยังไงแต่ชันเชลเลอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่ดีมากๆเพราะว่ามีทั้งกินเกาะขี่ร้อยเพิ่มคูลดาวน์คือแบบครบนะฮะถึงดาเมจจะเบากว่านิดนึงนะครับเพราะมันเป็นธาตุมืดนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะฮะมันจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคฮะลาไปก่อนครับบ๊ายบาย